สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามนะคะทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับสาวๆเข้าสู่ช่อง Goods Mystore15 นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทำงานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนำออกไปทั้งคำแนะนำแล้วก็คำเตือนทั้งในเรื่องของด้านภาษาสาวๆสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็แนะนำเข้าไปติดตามรับชมได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปณิธานของการทำคลิปออกมาเพื่อที่จะแนะนำสาวๆให้หาแฟนหนุ่มต่างชาติต่างภาษาเองนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนะคะในการหาแฟนหนุ่มต่างชาตินะคะแล้วก็ปณิธานอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับคลิปของพิมพ์นะคะก็คือพิมพ์จะไม่รับหาคู่ทุกเคสทุกกรณีนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะอยากให้สาวๆเก็บเงินที่จะไปจ้างใครจ้างเอเจนซี่หรือว่าอะไรต่างๆหาแฟนให้นะคะเก็บเงินไปเรียนภาษาซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นและก็สำคัญที่สุดในชีวิตเวลาที่คุณมาอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะในหลายบริษัทในหลายเอเจนซี่นะคะเขาก็ให้แค่คุณแค่เว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จากสาวๆคิดว่าตัวเองหาได้ก็คือแนะนำให้หาเองนะคะเราจะได้ประหยัดเงินนะคะเพราะว่าตอนที่พิมพ์หาแฟนนะคะพิมพ์ก็หาเองนะคะเพื่อนๆที่รู้จัก 90% ก็หาเองทั้งหมดนะคะไม่ได้จ้างหรือว่าไม่ได้ผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่อะไรต่างๆนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่พิมพ์จะมาพูดก็คือสิ่งจำเป็นที่ต้องลงทุนเมื่อคุณคิดจะหาแฟนฝรั่งนะคะทุกอย่างนะคะในโลกใบนี้เราไม่มีสิ่งไหนหรือว่าอะไรที่เราจะได้มาอย่างฟรีๆนะคะการที่เราอยากได้อะไรนั้นเราจำเป็นที่จะต้องลงทุนไม่ว่าจะลงทุนมากหรือว่าลงทุนน้อยนะคะการหาแฟนฝรั่งเช่นกันนะคะคุณจำเป็นที่ต้องลงทุนเช่นกันนะคะกว่าที่เราจะได้เจอใครสักคนนั้นคุณต้องลงทุนอะไรต้องลงทุนเล่นเว็บเดทต้องลงทุนที่จะเดทนะคะก็คือลงทุนเสียเวลาจ่ายค่าเน็ตค่าอะไรเพื่อที่เราจะหาหนุ่มๆกันนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาแตกประเด็นเบรกดาวน์ในหลายๆจุดว่าสาวๆนั้นควรที่จะมีอะไรนะคะอย่างในกรณีที่ภาษาเราไม่ดีเราจะต้องฝึกเราจะต้องทำยังไงอะไรไปยังไงกันบ้างนะคะข้อแรกนะคะที่จะจำเป็นที่ต้องลงทุนอย่างมากๆก็คือฝึกภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เชื่อนะคะว่าในหลายๆคนก็คือที่แบบว่าอยากมีแฟนต่างชาติแต่ภาษาเราไม่ดีเราจะทํำยังไงเราถึงอยากมีแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่คุณสื่อสารกันโอเคคุณสื่อสารคุณแชทคุณรู้เรื่องแต่เวลาที่คุณออกไปเดทเวลาที่คุณไปเดทนะคะโลกของความเป็นจริงคุณพูดสื่อสารกับเขาได้ไหมคุณพูดกันเข้าใจในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มๆนะคะเขาก็อยากที่จะเลือกคนที่พูดภาษาได้นะคะสาวๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางคนนั้นคือคิดเอาเราเป็นตัวหลักนะคะว่าในกรณีที่เราคุยกับคนหนึ่งที่พูดภาษาไทยไม่ได้กับอีกคนหนึ่งที่พูดภาษาไทยได้มาจีบเราจะเลือกคุยกับใครเราก็ต้องเลือกคุยกับคนที่เขาพูดภาษาไทยได้ที่สื่อสารกันไปในทิศทางเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมันทำให้หนุ่มๆเขามองถึงอนาคตทางการไกลว่าวันหนึ่งหากเขาได้เลือกคุณมาเป็นแฟนพาคุณมาอยู่ต่างประเทศแล้วคิดดูว่าภาระหน้าที่ที่เขาจำเป็นที่ต้องมาดูแลเทคแคร์คุณนั้นมากแค่ไหนกับอีกที่เขาเลือกคนที่พูดภาษาได้แล้วทีนี้เขาไม่ต้องเทคแคร์มากเพราะผู้หญิงที่พูดภาษาได้เขาสื่อสารก็ไปไหนมาไหนได้ในขณะที่คนพูดภาษาไม่ได้เลยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ก็คือมันเป็นภาระของเขาดังนั้นพิมพ์แนะนำสาวๆนะคะอยากมีแฟนฝรั่งคุณจำเป็นที่ต้องฝึกภาษามันไม่ใช่เฉพาะประเด็นที่ว่าเราจะได้แต่งงานกับต่างชาตินะคะหากเราภาษาดีเราไปทำงานที่นู่นที่นี่เราก็ทำได้นะคะแล้วก็ประเทศไทยเราก็เข้ากับในหลายประเทศที่ทำธุรกิจในหลายอย่างร่วมกันมีบริษัทต่างชาติมาเยอะแยะนะคะหากภาษาเราดีเราก็ใช้ภาษาเราไปทำงานหาเงินได้เพิ่มอีกนะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญและอีกประการหนึ่งเวลาที่เรามาอยู่ต่างประเทศนั้นคือมันคือโลกของความเป็นจริงค่ะสาวๆพิมพ์ฝากไว้นะคะลงทุนในด้านภาษานะคะมันมีเรียนฟรีทั้งใน YouTube มันมีเรียนฟรีในหลายที่ค่าเรียนหากอยู่ในกรุงเทพนะคะค่าเรียนอะไรต่างๆในบางจุดมันก็ไม่แพงต้องลงทุนนะคะสาวๆลงทุนนะคะข้อต่อมานะคะที่สำคัญนะคะลงทุนเรื่องคอมพิวเตอร์ในสาวๆหลายๆคนไม่มีคอมพิวเตอร์อยากจะเล่นเว็บเดทหาคู่แต่ไม่เจอไม่รู้จะเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยเล่นผ่านแอปมือถือนะคะมันก็เล็กๆนะคะมันไม่ดีเท่ากับว่าเรามีคอมพิวเตอร์เราพิมพ์ปัง ปังอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ได้รวดเร็วอะไรต่างๆอันนี้พิมพ์แนะนำนะคะพิมพ์มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่แบบว่านางเฮิร์ตจากผู้ชายไทยแล้วที่นางก็เลิกผู้ชายไทยได้วันหนึ่งนางบอกว่านางอยากมีแฟนฝรั่งนางไปถอยคอมพิวเตอร์มาเลย 9,000 เมื่อหลายปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ 9,000 มาเลยค่ะนางก็ซื้อแล้วนางบอกว่านางลงทุนแค่ 9,000 แล้วนางก็ได้แฟนแต่งงานมาอยู่อเมริกานะคะนี่มันก็เป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์พิมพ์จึงอยากแนะนำสาวๆนะคะว่าให้คุณลงทุนคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเป็นคอมตั้งโต๊ะหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแต่ให้ดีก็คือเป็นโน้ตบุ๊กเราจะได้หอบหิ้วไปไหนมาไหนได้อย่างกรณีเราเดินทางไปเที่ยวอะไรต่างๆนะคะมีคอมพิวเตอร์แล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะสาวๆหากไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชหาหนุ่มๆไม่เจอนะคะนี่ฝากกันไว้นะคะอันต่อมานะคะในหลายคนไม่รู้จักโปรแกรมนี้ Skype ค่ะ Skype นี่เอาไว้ทำอะไรพิมพ์แนะนำสาวๆทุกคนนะคะที่จะเล่นเว็บเดทคุณต้องมีตัวนี้เพราะอะไรเพราะเราจะได้เปิดดูว่าคนที่เราคุยด้วยนั้นมันใช่กับตัวจริงกับในรูปหรือเปล่าบางคนลงรูปตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1หน้าตาหล่อพอเปิดกล้องมาแล้วแบบเฮ้ยนี่มันผ่านมากี่20ปีแล้วอะไรต่างๆหรือว่าเปิดกล้องมาแล้วบักดำคือหรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวจริงในรูปเลยในรูปหล่อมากตัวจริงถ่ายออกมาตัวจริงเปิดกล้องมามันไม่ใช่มันคนละคนอะไรต่างๆดังนั้นพิมพ์แนะนำนะคะสาวๆหาข้อมูลโหลดดาวน์โหลด Skype มานะคะ Skype นี่เหมาะสมสำหรับในคอมพิวเตอร์นะคะมันก็ใช้ผ่านมือถือได้แต่มันเล็กไปพิมพ์แนะนำให้ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาที่เราเปิด Skype นะคะพิมพ์แนะนำนะคะว่าคุยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยคุณสมควรที่จะขอดูหน้าแล้วนะคะเราจะได้ชัวร์ว่าเราไม่ได้คุยกับสแกมเมอร์หากจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นอย่าไปฟังนะคะนั่นหมายถึงว่าหาข้ออ้างมาดังนั้นเราตัดช้อยออกไปได้เลยค่ะอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่กล้าเปิดเผยหน้าตัวจริงให้คุณได้เห็นนะคะเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นคุยกับคนที่แบบว่ามันใช่กับที่แบบเราตั้งใจที่จะคุยหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะสาวๆแนะนำให้ดาวน์โหลด Skype มานะคะอันต่อมานะคะในหลายๆคนนะคะที่แบบว่ามีปัญหานะคะในเรื่องของภาษาพิมพ์แนะนำให้หาหนังสือบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะหามาอ่านเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้รู้จักโครงสร้างการแต่งประโยคหรือว่าอะไรต่างๆเราสามารถที่จะหยิบยืมคำจากคำพวกในหนังสือพวกนั้นนะคะก็คือเอามาคุยกับหนุ่มๆเราได้เราจะคุยถามเขาว่าวันนี้เขาสบายดีไหมเขาเป็นยังไงบ้างอะไรแล้วก็เปิดหนังสือเราดูตัวอย่างประโยคแล้วก็จะพิมพ์ส่งไปมันทำให้เรานั้นพัฒนาการในด้านของภาษาการอ่านแล้วก็การใช้มันจะไปไวๆแล้วมันก็จะทำให้ภาษาอังกฤษเราพัฒนานะคะเมื่อก่อนมันมีหนังสือนะคะพิมพ์จำไม่ได้ว่าเป็นของใครนะคะก็คือหนังสือเขาออกมาดีมากๆนะคะก็คือช่วยได้เยอะเหมือนกันอย่างนั้นแนะนำสาวๆนะคะให้เราเสียเวลาไปร้านหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือของมหาลัยหรือว่าอะไรต่างๆให้เราเสียสละเวลาไปดูนะคะไปหาข้อมูลมาไว้นะคะมันจำเป็นสำหรับสาวๆนะคะมันจำเป็นในการที่จะสนทนาหรือว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนอะไรต่างๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่เราสมควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะคะอันต่อมาที่พิมพ์แนะนำอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ Talking Dictionary นะคะอันนี้ก็คือเป็น dictionary อิเล็กทรอนิกส์นะคะในกรณีที่เราไม่อยากเปิดดิกเล่มหนาๆเช่นวันนี้เราอยากจะคุยกับเขาว่าอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออากาศนั้นภาษาอังกฤษมันว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่าอากาศลงไปแล้วมันก็ดิ้งขึ้นมาให้เราเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาใช้คำนี้นะคะนี้เราก็สามารถที่จะเอาคำนั้นมาใส่ในแชทเวลาที่เราคุยได้หรือว่าในบางบริษัทในบางของบางแบรนด์นะคะเขาก็มีแบบว่าที่แต่งประโยคให้เราเลยแล้วก็ฝึกพูดด้วยมันก็จะทำให้เรานั้นได้ทั้งศัพท์ได้ทั้งรูปแบบประโยคการแต่งประโยคนะคะสาวๆแล้วก็ในเรื่องของการฝึกพูดนะคะทำให้เรานั้นพัฒนาทักษะในการในเรื่อง communication นะคะก็คือการที่เราไว้ในการสื่อสารอะไรต่างๆมันช่วยได้เยอะราคานะคะสาวๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ฟังก์ชันแบบไหนหากเราอยากได้ฟังก์ชันแค่เบสิกทั่วไปก็ประมาณ 3,000 4,000 หรือ 5,000 บาทอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าทุกอย่างมันคือการลงทุนคุณไม่ใช่ลงทุนแค่แบบว่าลงทุนแค่คิดว่าอยากได้มีแฟนฝรั่งแต่ว่าเราลงทุนเรื่องที่เราฝึกพัฒนาทักษะภาษาของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะใช้ในการสื่อสารใช้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆนะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญมันเป็น Dictionary อิเล็กทรอนิกส์นะคะสาวๆสามารถที่จะไปสอบถามตามร้านขายหนังสือหรือว่าศูนย์หนังสือต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเราก็สอบถามได้อย่างกรณีของในเรื่องของศัพท์ธุรกิจหรือว่าศัพท์แพทย์ศัพท์อะไรต่างๆที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เราก็ไม่ต้องซื้อที่ฟังก์ชันหรูหราอะไรต่างๆนะคะหากสาวๆจะ จะซื้อพิมพ์แนะนำให้เสิร์ชดูใน Google ก่อนนะคะดูพรีวิวของเขาก่อนว่าเขาว่ายังไงแล้วก็ฟังก์ชันแบบไหนที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะสาวๆอันต่อมานะคะที่พิมพ์อยากจะแนะนำก็คือให้ดาวน์โหลดแอปคำศัพท์นะคะการแปลคำศัพท์ก็คือของ Longman Dictionary นะคะก็คือเป็นแอปในมือถือนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์คำภาษาไทยของเราลงไปได้แล้วเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้เรานะคะอันนี้มันก็ช่วยเราได้เหมือนกันอันนี้ก็ในกรณีที่แบบว่าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะมันถึงจะใช้พวกแอปได้นะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะในกรณีของ Talking Dic นะคะ Talking Dictionary นะก็คือเรามีแบตเตอรี่หรืออะไรเราก็ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องกลัวว่าจะแบตหมดหรือว่าอะไรต่างๆแต่ในกรณีของแอปนั้นก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะสาวๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เลือกดูนะคะว่าไหนที่คุณต้องการแต่หากให้พิมพ์แนะนำนะคะก็คือพิมพ์ใช้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้พิมพ์เรียนในสายแพทย์นะคะก็คือมันต้องใช้เกี่ยวกับคำศัพท์พิมพ์ก็มีแอปอันนี้เหมือนกันแล้วก็มี Talking Dictionary นะคะเพราะว่าศัพท์บางตัวหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่รู้มันก็ช่วยเราได้เยอะนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะคะสาวๆที่เราจำเป็นที่ต้องรู้แต่สาเหตุที่พิมพ์ไม่แนะนำการแปลผ่าน Google เพราะว่าบางครั้งนะคะคือเขาก็แปลแบบว่าบางทีนะคะมันก็ทำให้เราสับสนเหมือนกันว่าแปลหลักๆยังไงแต่สิ่งที่พิมพ์ต้องการก็คือต้องการให้สาวๆนั้นไม่ต้องไปเอาที่ไหนแปลนะคะอยากให้สาวๆนั้นหัดแปลด้วยตัวเองนะคะหากคุณแปลด้วยตัวเองก็ได้แล้วคุณก็จะอ่านได้นะคะทำให้เรารู้เวลาที่หนุ่มๆเขาส่งมาเราอ่านได้นะคะว่าเขาพูดว่าอะไรการที่เราเอาไปแปลใน Google อะไรต่างๆนั้นมันง่ายมันช่วยเราในบางจุดได้แต่ว่าหากจุดที่คุณจะต้องไปใช้ภาษาจริงๆแล้วคุณจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยแปลดังนั้นเราฝึกตัวเองให้ชินกับการแปลฝึกให้ชินกับคำศัพท์อะไรนี้มันจะช่วยเราได้นะคะวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะก็ฝากสาวๆกด Subscribe ติดตามได้นะคะทาง YouTube Channel ช่อง Goods Mystore15 นะคะหากสาวๆอยากมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะด้านล่างวิดีโอนะคะมีคำแนะนำคำติชมอะไรพิมพ์น้อมรับฟังทุกอย่างนะคะหากสาวๆอยากติดตามพิมพ์นะคะอยากส่งข้อความหาแบบ private นะคะก็คือเข้าแฟนเพจได้นะคะหาแฟนต่างชาติ by Goods Mystore15 หรือว่าไปตามผ่านทาง Instagram นะคะ by your ฝรั่งนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อพิมพ์นะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าพิมพ์ไม่รับหาคู่ทุกเคสทุกกรณีพิมพ์อยากสนับสนุนให้สาวๆหาแฟนเองแล้วก็ฝึกภาษาฝึกทักษะตัวเองให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็ชินกับการใช้ภาษาเวลาที่เรามาอยู่ต่างประเทศนั่นคือเป็นโลกของความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญนะคะวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะสาวๆเราย้ำและเตือนกันเสมอนะคะเล่นเว็บเดทอย่ามีสติแล้วก็สตินะคะยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่อย่าเล่นเว็บเดทมากจนตาเป็นหมีแพนด้านะคะพักผ่อนกันด้วยนะคะด้วยความรักและห่วงใยนะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ